ดูลมหายใจเข้าออกก็ระลึกรู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้คือการทำสมาธิคือการทำฌานก็ต้องมีวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเข้าออกตามพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ก็การนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพก็ท่านก็ยกจิตขึ้นตุลมหายใจเข้าออกเข้าออกคือการทำปฐมฌานลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้วิจารณ์ลมนะคือลมสั้นรู้ลมยาวรู้ร้อนก็รู้เย็นก็รู้คือวิจารณ์วิจารณ์หนักขึ้นหนักขึ้นจิตนี่ก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกจะทำให้เกิดปีติปีติจากการเพ่งดูลมเข้าออกเข้าออกจิตเริ่มสงบจะมีปีติเกิดปีติปีติดับก็จะมีความสุขสุขของความสงบจิตก็จะเฉยสงบสุขจะเข้าไปสู่ปฐมฌานเอคัตตาลงจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งว่างสงบสว่างคือปฐมฌานจะเกิดก็ต้องทิ้งนิวรณ์คือละนิวรณ์นิวรณ์คือเป็นสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุในสมาธิหรือความดีนิวรณ์กามฉันทะจิตพอจะสงบก็คิดไปเรื่องกามกามจะมาพูดให้เรามีความรู้สึกชอบไม่ชอบในกามในกามแค่กามฉันทะทิ้งพยาบาทวิตกความโกรธคนอื่นอันนี้มันจะเกิดขึ้นเองเรานั่งว่างๆเนี่ยมันก็นั่งทำจิตไปเรื่อยๆดูลมเขาออกไปเรื่อยมันจะมาห้าเราเองโดยอัตโนมัติมันจะเข้ามาเองแต่เราก็พยายามอดทนจิตต้องเกาะอยู่ลมหายใจเพื่อให้นิวรณ์มันดับพอจิตจะสงบมันก็จะเกิดง่วงเหงาเฮานอนทีนะมิทะง่วงเหงาเฮานอนก็จิตก็จะเคลิมจะเป็นสมาธิก็ไม่เชิงจะหลับก็ไม่เชิงกึ่งจะหลับกึ่งสมาธิถ้าเราลืมลมหายใจก็หลับถ้าไม่ลืมลมหายใจก็จิตจะเป็นสมาธิจิตจะรวมมันจะเคลิ้มเคลิ้มถ้าไม่เป็นสมาธิก็หลับเลยหลับงุ้มงับงุ้มงับหลับนั่งไปนานๆก็เกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจต้องใช้สติข่มอารมณ์นี้ไว้คือระลึกรู้ลมเข้าออกเข้าออกอย่าลืมตัวแล้วนิวรณ์มันจะดับ
ขังนั่งๆไปก็จะลังเลสงสัยเอ๊ะสมาธิมีไหมจิตมันจะคิดไปเองถ้าเราลืมสติไม่เกาะอยู่กับลมหายใจมันก็จะเกิดการลังเลสงสัยเขาน้อมมาที่ลมหายใจเข้าออกเข้าก็รู้ออกก็รู ตัวฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อหน่ายในการนั่งสมาธิตัวนี้มันแรงเราต้องใช้ขันติอดทนมันชวนเลิกก็อย่าไปเลิกอย่าไปเชื่อมันต้องทำให้มันดับทำให้ฟุ้งซ่านมันดับไปด้วยการเพ่งมาที่ลมหายใจเข้าออกระลึกรู้หรือเราจะบริกรรมภาวนาพูดลมเข้าโทลมออกหรือเราจะระลึกรู้ที่ท้องพองยุบพองยุบเราถนัดยังไงก็ทำแต่อย่าลืมกายลืมกายเมื่อไรจิตก็ไปนิวรณ์ก็ครอบงำจิตมันคิดนู่นคิดนี่แล้วก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าพุทออกโทพุทโทเราจะบริกรรมไปก็ได้หรือไม่บริกรรมก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ถ้าจิตเราสงบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นที่เราจะพิจารณากายตัวเองก็ได้กายเราในสติปัฏฐานสี่ก็คือพิจารณากายตัวจิตอย่าทิ้งกายอย่าออกจากกายให้จิตมันวนเวียนอยู่ในร่างกายเราเนี่ยในผมขนเล็บฟันนั่งเราก็พิจารณาเล็บพิจารณานั่งไปในปัญจกรรมฐานเราถนัดชอบแบบไหนเราก็ทำเพราะสมาธินี่ทำได้หลายแบบแต่ว่าก็จุดจบก็ไปที่สมาธิเหมือนกันคือความสงบเหมือนกันทำต่างกันแต่สงบเหมือนกันมันฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยเวทนาทางจิตมาแล้วเริ่มทุกข์ใจเวทนาเกิดเราก็ดูที่จิตดูที่กาย
เวลามันจะดับมันดับที่จิตแต่เกิดจะเกิดที่กายก่อนปวดเมื่อยก่อนแล้วเรียกว่าฟุ้งซ่านตามมาเราก็ดูกายดูจิตส่งใจออกจากกายตัวเองให้จิตอยู่ในกายตัวเองสติต้องกำหนดระลึกรู้ไว้ตลอดอย่าให้สติหายไปต้องมีสติเข้าลมเข้าลมออกเข้าก็รู้ออกก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เพราะการทำสมาธิไม่ใช่ว่าสงบทุกคนไม่สงบก็มีสงบก็มีมันก็มีสับก็รับกันไปเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวไม่สงบพอสงบก็ชอบไม่สงบก็ไม่ชอบกลายเป็นเวทนาทางจิตเดียวกับสุขเดียวกับทุกข์นี่คือเราก็ดูเราก็เฉยรู้แล้วก็เฉยไว้ถ้าจิตมันคิดอะไรก็น้อมกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกการทำฌานก็เป็นการเพ่งอารมณ์พอจิตมาเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ลมหายใจเข้าออกเพ่งไปที่ลมเข้าออกเข้าออกถ้าจิตสงบจะเป็นฌานจิตมันเคลิ้มเคลิ้มเริ่มสงบนิดนิดหน่อยหน่อยก็คือคณิกะสมาธิก็คือเป็นฌานคณิกะฌานที่มันตั้งทรงตัวอยู่แป๊บ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 สงบแวบเดียวแวบเดียวเราพยายามเพ่งอารมณ์ไปที่ลมหายใจเขาออกไว้หรือเพ่งไปที่ท้องพองยุบพองยุบรู้ตัวทั่วพร้อมจิตก็จะสงบเป็นอุปจารสมาธินี่เป็นฌานที่ส่งตัวอยู่นานจิตสงบแต่ความรู้สึกยังอยู่ว่ากายเราเนี่ยนั่งอยู่ก็รู้นะรู้ว่ากายมีอยู่แต่มันเบาสบายแต่จิตไม่คิดอะไรนิ่งอยู่สงบอยู่แต่จิตไม่สว่างแต่สงบอยู่จิตจะไม่คิดอะไรจะอยู่ที่ลมหายใจเพลินเคลิ้มๆอยู่เนี่ยสงบอยู่ความปรุงแต่งของจิตจะดับจิตจะว่างแต่รู้ตัวอยู่
ถ้าจิตมันคิดไปอื่นก็น้อมกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกถ้ามันไม่สงบก็บริกรรมพุทโธไปด้วยเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือเราจะนับลมไปด้วยก็ได้เพื่อยังจิตให้สงบนะก็ทำได้ทุกวิธีการที่เราจะทำจิตให้สงบนะมันก็ยากเพราะเราปล่อยใจไปมากแล้วการที่จะเอาจิตมาไว้ที่เดียวเนี่ยก็มันก็จะไม่ยอมก็ดึงมาก็กลับไปดึงมาเราพยายามดึงกลับมามันคิดอื่นก็ดึงกลับมาสู้กับความคิดตัวเองเนี่ยมันคิดอะไรเราก็ดึงกลับมาอย่าปล่อยใจคิดไปเรื่องอื่นคิดอยู่เรื่องลมหายใจของเราเนี่ยเอาจิตมาเกาะไว้ที่ลมหายใจมันคิดไปอื่นก็กลับมาเกาะไว้ที่เดิมลมเข้าลมออกมันคิดอะไรเราก็รู้เราก็ไม่ปรุงแต่งตามมันก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเพื่อไม่ให้จิตมันไปอื่นนั่งสมาธิหัวค่ำจะไม่ง่วงง่วงจะไม่ค่อยเกิดมันจะเป็นฟุ้งซ่านมากกว่าเพราะว่าวันหนึ่งเราปล่อยความคิดไปจนตามใจไปนานแล้วพอเราจะกลับมานั่งนี่มันจะฟุ้งซ่านเราก็ต้องอดทนอดทนกับความฟุ้งซ่านเราก็ดึงมาที่ลมหายใจเข้าออกพอเรารู้ลมเข้าออกความฟุ้งซ่านมันจะดับไอ้ที่มันฟุ้งซ่านเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันออกไม่มีสติมาเกาะที่ลมหายใจมันก็เลยฟุ้งซ่านไปปล่อยให้มันคิดมันเลยฟุ้งซ่านเพราะจิตมันลืมลมเข้าลมออกสติหายไปถ้าเราทำได้มันก็สนุกดีจิตมันคิดโน้นคิดนี้เราก็ดึงกลับมาที่กายกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตกายเหมือนบ้านล้างเรือนล้างจิตมันก็อาศัยอยู่มันก็ไม่ค่อยอยู่บ้านก็ออกเที่ยววันเที่ยวทั้งวันอยู่บ้านก็ไม่อยากพยายามดึงให้มันมาเห็นบ้านตัวเองเห็นเรือนร่างตัวเองเห็นร่างกายตัวเองอ
จิตคนนี่มันคอยจะออกจากกายมันจะวนอยู่นอกกายเนี่ยเมื่อเราคิดอะไรเพลินๆเวลามีฟ้าผ้าหรืออะไรมันจะตกใจจิตมันเข้ามาในกายเราเขาว่าใจหายแวบเราต้องมาให้ออกไปสมาธิก็นั่งไปนั่งไปจิตเป็นสมาธิแล้วนี่ฟ้าผ่าก็ไม่ตกใจเพราะจิตมันอยู่กับกายมันไม่ได้ออกไปที่มันตกใจเพราะมันออกไปข้างนอกต้องทำไม่ให้มันตกใจก็คือมอใจมาไว้ในกายดึงกลับมาใจกับจิตมาอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันต้องมีสติกำกับไว้คอยดูมันไม่ให้มันไปสติก็คอยดึงกลับจิตไปก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกหรือเราจะมาพิจารณาร่างกายเราเพราะเราไปเพ่งอารมณ์นี่มันทำให้ฟุ้งซ่านง่ายถ้าเราพิจารณาร่างกายเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปที่เล็บก็ดูเล็บเราระลึกรู้ว่าเล็บเราให้เห็นให้จิตมันเห็นทำให้มันเห็นมันจะไม่ไปอื่นมันจะเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเกาะพอมันจะคิดอื่นเราก็ดึงกลับมาเกาะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนดูเลื่อนไปดูตามนั่งผิวนั่งเราให้มันอยู่ในกายเราเนี่ยดูผิวนั่งเราไม่ซักไม่ล้างไม่อาบน้ำก็ตกปกคือพิจารณาไปเพื่อให้จิตมันสงบอยู่ในกายเรามีพรมไม่ฟอกไม่ล้างไม่อาบน้ำไม่ซักพรมก็วันเดียวก็เหม็นเราพิจารณาให้จิตเนี่ยมันเห็นให้มันรู้เขากำหนดให้มันเห็นเหมือนอย่างเราต้องกระจกถ้ามันไม่สงบก็เพ่งมาที่หน้าตัวเองก็ได้ให้เห็นหน้าตัวเองเมื่อเราต้องกระจกพอรู้เห็นหน้าตัวเองก็จะหยุดจิตเนี่ยพอเห็นหน้าตัวเองจะหยุดมองไปที่หน้าตัวเองดูใบหน้าเราให้เมื่อเราต้องกระจกมันเป็นวิธีการทำจิตเรียกสมถะยังจิตให้สงบวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้จิตมันไม่ออกจากกายรู้ตัวทั่วพร้อมมองเห็นหน้าตัวเองดูผมขนเล็บฟันนั่งพิจารณาไปทั่วร่างกายเราก็ได้พิจารณาผมพิจารณาเล็บพิจารณาฟันเราก็เป็นเหมือนกระดูกที่อยู่ในปากเราเนี่ยถ้าเราไม่แปรงฟันไม่ล้างก็มีกลิ่นเหม็นตกกระปกเป็นข้องโซโครกต้องทำให้จิตมันเห็นมันจะได้เบื่อหน่ายพิจารณานั่งเราคนที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันมาจากนั่งนี่เนี่ยมีผัวมีเมียกันนี่ก็มาจากนั่งพอใจในนั่งถ้าลกนั่งออกมาก็เนื้อแดงๆก็ไม่เอาใครจะมาข้อแต่งงานก็ไม่มีแล้วนั่งไม่มีก็จบมีแต่นั่งเลือดเนื้อเอานั่งออกไปครับไม่น่ามองเลยนี่คือถ้าเกิดกามฉันทามันเกิดพึงพอใจในกามเราควรจะพิจารณานั่งตัวเองดึงนั่งออกให้เลือดแต่เนื้อดึงเอาเนื้อออกให้เห็นเครื่องในต้อง
พอใจตับปอดที่อยู่ข้างในเราพิจารณาคือระลึกรู้ไปให้เห็นให้จิตมันพยายามให้จิตมันเห็นล้อมันตัวนี้กามฉันทะมันจะหายไปการพึงพอใจในรูปชายรูปยิ่งไม่มีคนไม่มีนั่งไปให้ใครเขาก็ไม่เอา ไม่มีใครชอบแล้วความต้วยก็หายไปที่มันต้วยทุกวันต้วยนั่งชอบนั่งที่ต้องไปแต่งงานกันไปดิ้นรนอยู่เนี่ยล่องนั่งเราต้องทำให้มันเห็นความจริงความจริงเอานั่งออกก็ต้องเห็นมีแต่เนื้อมีแต่เลือดจิตมันจะได้ไม่ไปคล้องแวะครับกามฉันทะ ไม่พอใจในรูปชายรูปยิ่งพอรูปนี่มันมีแต่นั่งหุ้มอยู่ทำให้ดูน่ารักชอบอกชอบใจดูไปดูไปนั่งเหี่ยวก็ไม่มีใครชอบแล้วเจ้าข้องเองยังไม่ชอบเลยนั่งเหี่ยวนี่ความจริงแล้วดูไป ครูบาอาจารย์พุทธเจ้าก็สอนแบบนี้สอนภิกษุให้ดูนั่งดูนั่งตัวเองจะได้เบื่อหน่ายจากกามในรูปรูปยิ่งรูปชายพระที่สึกไปก็พึงพอใจในนั่งเนี่ยเห็นนั่งสวยก็สึกไป ถ้าเห็นความเป็นจริงเพราะคนเรามันเหี่ยวทุกลมหายใจหายใจเข้าทีก็ออกทีก็เหี่ยวนั่งเหี่ยวทุกวันทุกลมหายใจเราไม่รู้เองเพราะมันช้าแต่จริงเหี่ยวไปเรื่อยมันอยู่กับเราเราไม่พิจารณาก็เลยไม่เห็น พอเกิดความเบื่อหน่ายจิตมันจะสงบได้นิวรณ์ก็จะดับไปกามฉันทะพึงพอใจในกามในรูปผู้อื่นรูปตัวเองในนั่งคนอื่นนั่งตัวเองถ้าเราพิจารณาไปจนเห็นว่ามันสกปรกเขาไม่อาบน้ำสักวันต้องวันนี่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ก็เหม็นแหละเหม็นสาบ ไอ้ที่มันไม่เหม็นตามแล้วก็เอาแป้งเอาอะไรไปพัดไว้ก็กลิ่นหอมพอลำพังนั่งล้วนๆล้างมันแล้วพักเดียวนะเหงื่อออกทีเดียวก็เหม็นแล้วคือพุทธเจ้าก็จะต้อนอย่างนี้ต้อนให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายเรามันมีแต่ข้องเน่าเปื่อยมันหล่อพุพัง อยู่ทุกเวลาพร้อมที่จะเน่าทุกเวลาถ้าเราไม่เห็นหน้าเราเองส่องกระจกทุกวันยังไม่รู้ว่าเหี่ยวตั้งก็เมื่อไหร่ มาเห็นอีกทีก็เหี่ยวจนแก้ไขไม่ได้เลยไม่รู้จะทำไงให้มันตึงเหมือนเดิมแล้วเพราะเราซ่องเราไม่ได้พิจารณาพระจะบวชอยู่ได้ก็ต้องไม่ชอบใจในนั่ง ยิ่งนั่งชายนั่งคนพอเราถ้าเห็นความสกปรกในกายก็ไม่มีอะไรแต่มันต้องทำให้มันเห็น
ทำให้จิตมันเห็นให้ได้จะได้ไม่คิดไปอื่นมันคิดอยู่ที่นั่งเราเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นโลกนั่งออกก็เลือดแต่เนื้อเอาเนื้อออกก็เลือดแต่กระดูกกันดูก็ไปไว้ที่ไหนคนก็กลัวตัวเองยังกลัวพระพุทธเจ้าบอกให้ลกนั่งเหมือนกับที่เขาทำแหละสัตว์ที่เขาลกนั่งควายนั่งวัวลกนั่งออกมาเอาเนื้อเอานั่งไปกองไว้เอาเนื้อไปกองไว้ที่หนึ่งเอากระดูกไปกองที่หนึ่งตับไตไตพุงกองไว้ที่หนึ่งสามวันเจ็ดวันนะมันก็เน่าแล้วไปกองพักเดียวก็มีกลิ่นเหม็นแล้วเหม็นขาวเหม็นคลุคลุ้งไปหมดคือจิตจะคิดอื่นแล้วทีนี้มันจะคิดอยู่ในกายตัวเองก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายเราไม่มีอะไรเอานั่งออกเอาเนื้อออกเขากระดูกออกไปเผาไฟก็หมดไม่มีอะในกามคุณกามฉันทะคือกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงพึงพอใจในเสียงในรสในกลิ่นในรูปรูปยิ่งรูปชายเราพอใจแต่พอทำชำแหละออกมาแล้วก็เหมือนวัวเหมือนควายมีแต่ข้องเม่นห้องเนาแต่ก็ทำยากกว่าจะให้มันเห็นยากต้องทำทุกวันพิจารณาทุกวันมันถึงจะเบื่อหน่ายถึงจะเห็นจริงจิตมันรู้ความเป็นจริงแล้วมันก็จะไม่ควายคว้าห้าแล้วในกามคุณกามฉันทะเพราะร่างกายไม่มีอะไรพอเอาเนื้อออกนั่งออกกระดูกออกมาแล้วจิตมันก็ไปมันแยกกันไปมันประกอบด้วยธาตุที่กระดูกมันก็เป็นเผาไปแล้วก็เป็นดินเป็นฝุ่นไปน้ำก็ไล่ออกไปตามวันเจ็ดวันก็น้ำไล่ออกมีแต่กลิ่นเหม็นวันแรกเหม็นขาววันต่อไปก็เหม็นเน่าก็จะเห็นคนเรามันเน่าต้องก็ยังไม่ตายแล้วเรานั่งอยู่นี่ก็กลิ่นเน่าก็มีนั่งอยู่บางทียังไม่รู้ตัวเองเน่าก็คือจิตมันจะได้เบื่อหน่ายมันจะได้ทำความเพียรจะได้รู้ว่าอ๋อมันไม่มีอะไรเราเนี่ยมันยึดติดกันไปเองยึดติดไปในรูปในกลิ่นในรสเป็นเหตุให้สร้างบ้านเรือนพิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆให้มันเห็นความจริงมันก็จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าจิตมันยังไม่เชื่อก็พิจารณาไปเรื่อย
ให้ความจริงมันปรากฏกับจิตเราคนเราติดอยู่ในผมขนเล็บฟันนั่งผมสวยฟันสวยเล็บสวยผิวสวยพิจารณาเพื่อมันเห็นความจริงจิตมันจะได้เบื่อเพื่อจากกายเราเนี่ยว่าเออมันเห็นความจริงแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งหมดเราก็ดึงจิตกลับมาที่เราเนี่ยถึงจิตมันจะคิดไปอื่นเราต้องดึงกลับมาถ้ามันพิจารณาแล้วไม่สงบเราก็มาพิจารณาดูลมเข้าออกก็ได้แล้วแต่เรานะอันนี้มันเป็นเพียงแนะนำให้ว่าเราควรทำถ้ากามฉันทะมันชอบรถชอบเตียงชอบนั่งชอบลูกเนี่ยก็ต้องมาในชำระศพตัวเองเลยเอานั่งออกเอาเนื้อออกเพื่อให้มันเห็นเอาเนื้อออกมาแล้วเป็นยังไงเอานั่งออกแล้วเป็นยังไงเอามากองให้มันเห็นจริงๆเมื่อเราคนทำวัวโลกนั่งออกเอาเนื้อออกให้เห็นความจริงในอารมณ์กามฉันทะกามคุณนี่มันจะหมดไปเขาก็มาทุกข์กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจถ้าจิตอยู่กับกายมันก็นิวรณ์มันจะดับถ้าจิตออกนอกกายนิวรณ์ไม่ดับนิวรณ์ไม่ดับสมาธิก็ไม่เกิดความสงบก็ไม่เกิดกับใจเราเพราะความทุกข์เกิดจากความสงบความสงบอยู่กับเราเมื่อไรเราจะมีความสุขสุขนี้ถ้าไม่ทำสมาธิไม่หาไม่เจอที่อื่นไม่มีสุขทางโลกโลกมันไม่ใช่สุขอันนั้นเป็นความทุกข์เราเห็นเป็นความสุขทุกข์จริงๆต้องอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบจิตสงบเมื่อไรสุขก็เกิดทุกคนทำได้ทุกคนไม่มีใครทำแล้วไม่เกิดตั้งใจทำแล้วเกิดสงบนิดเดียวก็มีความสุขความสุขที่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องตัวเองเนี่ยเมื่อเกิดความสุขได้ถ้าคิดเรื่องคนอื่นมีแต่ทุกข์เพราะจิตมันออกข้างนอกพระเจ้านั่งต้นโพธิ์ก็ดูลมเขาออกจนเกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดปีติเกิดสุขเกิดปฐมฌานมันรู้ธรรมได้เพราะว่านี่แหละนิวรณ์มันดับเล็กละองค์ห้าประกอบองค์ห้าละนิวรณ์ห้าก็คือยกจิตลมหายใจเข้าออกวิตกวิจารปิติสุขเอกตาก็ได้ปฐมฌานได้ฌานนี่นะถ้าความสุขเกิดจากการทำนี่แค่เกิดคณิกาสมาธิสงบนิดนิดนึงก็มีความสุขแล้วสุขอันนี้มีจากความสงบอยู่เนื้อทรัพย์สมบัติเงินเนื้อทองทั้งห้าจากใจเราเนี่ยความทุกข์ที่ใจเราก็ไปห้าที่อื่นไม่มีหรอกความทุกข์อยู่ที่เราอยู่ที่ใจเราต้องทำให้มันเกิดได้ทั้งคนถ้าตั้งใจทำเกิดทั้งทุกคนสุขเนี่ยอธิบายให้ใครฟังไม่ได้ต้องเจอด้วยตัวเอง
สุขที่เกิดจากสมาธิความสงบถ้าจิตมันคิดโน้นคิดนี้ก็ดึงกลับมาถ้ามันเกิดเมื่อยปวดเราก็ทนถ้าทนไม่ไหวก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถค่อยๆขยับตอนเราจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถเราก็ลึกรู้กำหนดไปที่การเปลี่ยนคือให้สติมันเกาะอยู่ตลอดสติจะได้ไม่ขาดไม่มันได้ต่อเนื่องจิตมันจะได้ไม่ไปอื่นให้มันอยู่ในกายเราก็คือขยับเราก็รู้ขยับไปทุกข์ดับสุขเกิดเราก็รู้มันเริ่มค่อยๆมันเปลี่ยนน่ะแต่จริงๆสุขไม่มีมีแต่ทุกข์พอทุกข์มากๆแล้วพอเราขยับมันเหมือนสุขแต่ก็เดียวอีกสักพักก็ทุกข์อีกเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ให้ครับถ้ามันจะให้มันต้องให้ที่จิตให้ทุกข์มันเกิดที่จิตเราเนี่ยคือเวทนาสามเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์วนไปวนมาเราก็พิจารณาเวทนาเวทนามันเกิดจากจิตเกิดที่จิตเราเวลาดับก็ดับที่จิตมันเกิดเราก็รู้ดับก็รู้พยายามน้อมมาที่ลมหายใจคิดอื่นก็กลับมาที่ลมหายใจอย่าลืมกายตัวเองจิตคิดอะไรก็น้อมกลับมาที่ลมหายใจจิตนี่มันสงบมันก็ไม่อยากเลิกนั่งสมาธิถ้าไม่สงบมันก็อยากเลิกนิวรณ์มันเข้ามันก็ชวนเลิกความปวดเมื่อยก็เข้ามาปวดมากขึ้นปวดมากขึ้นมันเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจอยากเลิกแต่ถ้าจิตสงบในชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวถ้าใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินหรอกจิตมันสงบนี่ไม่ได้ยินได้ยินก็ไม่ได้ต้นใจคือจิตมันจะไม่มาปรุงแต่งก็ได้ยินก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าก็พูดแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรได้ยินไปงั้นเราไม่ได้ปรุงแต่งจิตสงบมันจะเป็นอย่างนั้นใครพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะจิตมันไม่ได้ไปนู้นจิตเรามันจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจจิตมันอยู่ที่ลมหายใจใครพูดอะไรก็ไม่ยินได้ยินก็ไม่ได้สนใจจิตเราก็นิ่งสงบคือจิตสงบจะเป็นอย่างเงี้ยได้ยินเสียงอะไรมันก็จะสักแต่ว่าเสียงแต่ไม่ปรุงแต่งเพราะจิตเรามุ่งอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายตัวเองจิตไม่ออกนอกไอ้ที่ใครพูดอะไรเราได้ยินโอ้มันก็ได้ยินก็ปรุงแต่งนั่นคือจิตมันเริ่มออกฟังนอกต้องดึงกลับมา
อย่าลืมกายตัวเองพยายามระลึกรู้กายตัวเองลมเข้าลมออกรู้ตัวทั่วพร้อมเรานั่งอยู่หายใจอยู่นั่งตัวตรงก็รู้ตัวงอก็รู้พยายามนั่งตัวตรงจิตสงบมันคือบุญบุญที่อยู่เนื้อเงินเนื้อทองเนื้อทรัพย์สมบัติถ้าเราทำได้เราจะมีความปิติใจจิตสงบเนี่ยจะมีความปิติในใจพยายามระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าท่องใจออกจากกายตัวเองเอาจิตใจมาไว้ในกายพยายามรู้ตัวทั่วพร้อมเรานั่งอยู่ลักษณะไงก็รู้นั่งอยู่หายใจอยู ดูกายดูเวทนาดูจิตจิตคิดโน้นคิดนี้ก็ดูก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเขาออกการเกิดดับของจิตก็คือจิตคิดก็เกิดพอหยุดคิดก็ดับนี่เป็นธรรมการเกิดดับเกิดดับของจิตกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานที่คิดวนเวียนอยู่ในกายแล้วมันสงบเองคือมันไม่ไปไหนแล้วก็สงบอยู่ในกายแล้วก็สงบอยู่ในกายคิดแต่เรื่องตัวเองคิดถึงตัวเองผิวนั่งตัวเองลมเข้าออกของตัวเองสมาธิความสงบต้องทำเองไม่มีใครทำให้เราได้ก่อนจะเลิกนั่งทำรู้ตัวทั่วพร้อมเรานั่งอยู่หายใจอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมทำความรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็แผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ญาติเปตา
เจ้ากรรมในเวรทั้งเก้าทั้งใหม่อุทิศให้แก่พระอินทร์พระพรหมโยมพระบาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท้าเจ้าป่าเจ้าเข้าเทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาอยู่ที่นี่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญความทุกข์ในทุกๆที่ทุกสถาน เพื่อจิตเราจะได้ไม่มีเรื่องอื่นมากรรมเก่าอะไรจะได้ไม่ปรากฏก็จะได้หมดไปเพื่อความสบายใจของเราแผ่เมตตาไปให้ปู่ย่าตายายแบ่งบุญแบ่งต้นให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนแล้วเราก็ ก่อนจะออกจากสมาธิเราทำความรู้สึกไปที่มือขว้าค่อยๆเคลื่อนมือขว้าทีละน้อยๆไปวางที่เข้าด้านขว้าเราต้องจิตต้องเกาะไว้ที่มือเลยแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยๆจิตเราตามดูไปที่เข้าด้านซ้ายก็เกาะไว้ที่เข้าก็ ยกมือขว้าขึ้นมาที่หน้าอกแล้วก็ยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือมันดอกบัวตุ่มตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่นว่าเราจะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงนิพพานแล้วเราก็มือจบมาที่ศีรษะเราแล้วเราก็ออกจากสมาธิ เตรียมตัวแผ่เมตตา ตาเพตาตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน หาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยหาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสงบมั่งเปล่านึกคิดอย่างเดียวเลย ต้องฝึกไว้ ที่ทำเนี่ยสมาธิที่เราทำเนี่ยต้องเอาไปใช้ที่เราจะตายต้องใช้ไปใช้ใครไม่ได้หรอกใช้หม้อมาช่วยเขาไม่ช่วยหรอกเขาช่วยไม่ได้หรอกหม้อก็จะตายอยู่แหละต้องช่วยตัวเองเนี่ยคือการทำจิตสงบจะได้เอาไปไปเกิดใหม่จะได้ไปที่ดีเพราะว่าจิตคนเนี่ยที่เกิดดับเกิดดับที่ให้ดูเกิดดับเนี่ย มันคิดนะเกิดพอเลิกคิดดับถ้าช่วงมันเกิดอยู่ไม่ดับคิดอะไรไปนั่นไปเกิดชอบอะไรไปนั่นที่เขาบอกไปที่ชอบที่ชอบตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบเถอะอย่ามารบกวนมาลอกมาล่อนฉันเลยก็นี่เนี่ยจิตเนี่ยมันคิดแล้วมันเกิดให้ดูเกิดดับเกิดดับของจิตถ้ามันดับแล้วมันก็ไม่เกิด พอคนพอจะตาย มันจะเกิด
เกิดความคิดนะกลัวตายห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงสามีภรณาเนี่ยตัวเนี่ยป่าไปเกิดพอห่วงไปเกิดดับปุ๊บไปเลยมีเยอะคนเป็นไงเยอะแต่มันไม่มีใครรู้ทำไมก่อนพุทธเจ้ารู้ใครไปเกิดที่ไหนตายจากคนไปเป็นมากเขาก็รู้ จะรู้ว่าราจิตคนมาไปได้ตายแล้วไปไหนทำไมถึงไปเพราะมันคิดมันเลยไปคนเราจะมาวัดเราต้องคิดก่อนไม่ใช่อยู่เดินมาโผล่ที่วัดมาได้ยังไงยังไม่มีหรอกมันต้องคิดก่อนขึ้นรถเมล์ใต้นู้นขึ้นเรือมาขึ้นแท็กซี่มาเนี่ยเกิดก็เรียกเกิดเดินทางมันก็มาถึงที่เนี่ยมาถึงวัดถ้าเราคิดอยู่นี้ไปบ้านจิตไปบ้านก็ไปเกิดบ้าน ชอบมากก็เป็นมากชอบแมวห่วงแมวไปเป็นแมวเป็นเป็นจากความคิดที่พาเอาชักบางตระกูลเนี่ยตั้งข้านต้องไล่ดับจะได้เป็นสุขตั้งข้านคือปรุงแต่งเราปรุงแต่งบางคนก็ไปดับพิษอีกเป็นทุกข์มีผู้ยิ่งคนเรื่องนี้นานแล้ว สัก40 กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีเป็นลูกคนเล็กเป็นลูกสาวคนเล็กพ่อแม่ก็เลี้ยงตามใจก็คือลูกรักคนโบราณตามใจก็ไม่ตามใจมากก็เกิดไปเที่ยวเราไปเจอผู้ชายไปเที่ยวงานบวชกันกลางคืนเขามีลำวงทำไมก่อนลำวงชาวบ้านไปเที่ยว ธรรมายังเด็กตอนนั้นอายุน่าจะประมาณทัก14-15 ปีประมาณนั้นทีนี้ผู้ชายเนี่ยเขาไม่ทำกินไม่เป็นลูกคนเล็กเหมือนกันเล่นชอบเล่นไพ่เล่นโลให้พ่อแม่คนโบราณก็ถ้าลูกได้กับคนเนี่ยคงลำบากก็เลยห้ามลูกพอเขานัดจะไปเที่ยวกันจะไปงานบวช แม่ไม่ให้ไปบอกอย่าไปนะถ้าไปตัดแม่ตัดลูกไปเลยไม่เชื่อไปจะไปแม่ก็บอกไม่ให้ไปถ้าไปไม่ต้องหมายไปไม่ไปนู่นหรอกไปไปในป่าเอายาไปคือสร้างค่ามันปรุงแต่งว่าห้าวพ่อแม่ไม่รักไอ้ตัวเองก็มีไปรักผู้ชายไปรักคนอื่นใครก็ไม่รู้ ผู้ชายใครก็ไม่รู้เอามายุ่งเยอะแยะไปบ้านเราฆ่ากันทุกวันผู้หญิงถูกฆ่าเยอะทุกวันเนี่ยก็เอายาฆ่ามันแหลงเดินเข้าป่าล่างบ้านข้างบ้านเข้าไปเลยกินยาตายเลยเขาเนี่ยเขาเรียกดับตั้งขั้นตั้งขั้นมันไม่ยอมดับก็เลยดับผิดกินยาตายก็ไปดับตั้งขั้นคือกายเนี่ยเรียกตั้งขั้นตาย แต่จิตไม่ตายจิตไม่ตายมันก็ไปเกิดอีกตามหลักศาสนาแล้วคนกินยาตายตกนรกเพราะสังขารไม่ดับสังขารการปรุงแต่งของจิตเนี่ยคิดโน้นคิดนี้เขาเรียกสังขารจิตตสังขารถ้ากายนี่เขาเรียกกายสังขารกายดับแต่จิตไม่ดับเลือกดับผิดดับสังขารผิดสังขารดับจะได้เป็นสุข เต็มไปดับกายก็เป็นสุขไปเผาไฟก็ไม่ร้อนเพราะจิตมันไปแล้วแต่กายมันถูกเผาแต่จิตมันไปเกิดใหม่เลยไปตกนรกอ่ะปู่ทั้งวันมันต้องมาฆ่าตัวตาย500 ชาติฆ่าทีเดียวต้องฆ่าตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งไม่ให้ฆ่าตัวไปติดชอบผู้ชายคนเดียวฆ่าตัวเองเลย ไม่เห็นหัวอกพ่อแม่เลี้ยงมาแต่เล็กพ่อแม่รักอยากให้ได้ดีด้านไปกินยาตายโอ้ยพ่อแม่เสียใจโอ้ไม่ทำไมพูดลูกซ่อนแค่นี้กินยาตายแกไม่ให้แต่งงานกับผู้ชายคนเดียวยอมตายเนี่ยเรียกดับสังขารนะดับผิดคิดว่าตายแล้วทุกอย่างจะจบถ้าตามมองโลก ตายแล้วก็คือจบไม่เลื่อนมันจะไปไม่จบได้ไงแต่มันร่างกายมันตายมันก็จบแต่จิตมันไปเกิดใหม่นี่มันไม่จบถ้าเราเชื่อนะถ้าไม่เชื่อมันก็
ไม่เชื่อแต่ถ้ามาวัดนี้ต้องเชื่อไม่เชื่อจะมาเลยมันต้องมีอยู่ในใจแล้วคนเราต้องเชื่อไม่ต้องใส่แล้วมันต้องไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าไม่มีถ้าปวดเมื่อยก็กลับได้ไม่ต้องเกรงใจไปนอนได้ถ้าโยมไปอาตมาก็ไปมั่ง ง่วงนะถ้าง่วงก็ไปที่ทรมานทำไมความง่วงเวลาไปนอนแล้วมันหลับไหมหลับฟันไหมกว่าจะหลับก็คิดสี่ตลบมันไม่ง่วงหรอกที่ง่วงเนี่ยจิตมันง่วง เขาเรียกนิวรณ์ง่วงเง่าเฮานอนซึมเศร้านั่งซึมนั่งสมาธิเขาจะหลับง่วงเงกไม่ใช่กายไม่ใช่มาจากจิตจิตมันง่วงแต่มันไม่ได้ง่วงให้นอนมันก็ไม่นอนพอออกสมาธิมันก็คิดไปทั่วต้องทำจิตตื่นมันคนบ้าคนบ้าจิตตื่นตลอดตื่นนะก็มันคิดตลอดมันตื่น แต่เราถ้าทำจิตให้ตื่นก็คือคิดอยู่ในกายมันจะตื่นถ้าลืมอะไรก็หลับง่วงมันทำยากจะให้ง่วงยากต้องผ่านมันนะมันเป็นนิวรณ์สมาธิทำที่มันไม่เกิดเพราะง่วงนี่เนี่ยเขามาครอบงำไม่เกิดพอจะเกิดก็ง่วงทีนี้ไม่รู้ว่าสมาธิเกิดหรือหลับเลยไปพร้อมๆกันเลยคือ สะดุ้งไม่ทิ้งเขาเลิกกันแล้วหลับสมาธิทำยากสมาธิไม่ต้องควักเงินทำทำด้วยจิตอย่างเดียวทางไปนิพพานทุกคนที่ทำบุญทำทานกันเนี้ยเป้าหมายคือไปนิพพานทำให้ตั้งขั้นมันดับคือจิตไม่ต้องปรุงแต่งจิตวางไปนิพพานทุกคนต้องไปมูมากากายที่เราเห็นเนี่ยไปหมด มาเดี๋ยวก็เกิดเป็นคนเดี๋ยวเราก็ไปเกิดเป็นมาเดี๋ยวก็เป็นแมวไปเกิดเป็นปลาให้เขากินอีกทีแรกเราก็กินปลานะข้าวข้าวก็ทุกกินเป็นปลาให้เขากินมั่งอ้อมันเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นเป็นได้ที่เราไม่เชื่อเราไม่คิดเนี่ยมันเป็นเพราะเราไม่รู้ก็เป็นเพราะยังครูบาอาจารย์เขารู้ลุงปู่ตะวันรู้ เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งกันเนี่ยถ้าหลวงปู่สังวรนั่งอยู่เนี่ยใครคิดอะไรรู้หมดเลยนะท่านรู้ว่านั่งคิดอะไรนั่งคิดจะกลับท่านก็รู้นะแต่ตมาไม่รู้ใครจะกลับแต่หลวงปู่สังวรรู้คิดจะกลับก็รู้คิดอะไรคิดเกี่ยวกับตัวท่านก็รู้ท่านก็รู้นะว่าคิดมาถึงตัวท่านหลวงพ่อท่านน้องโชคดีหลวงปู่สังวรสอนตมาดีโดยไม่ต้องไปพอจิตสงบแล้วไปซ่อน ตั้งหลวงปู่ถวัลย์นั่งอยู่นู่นวัดทุ่งหลวงพ่อท่านน้องอยู่นู่นทำกระเปาะจุมพรพอจิตถึงปุ๊บนั่งสมาธิจิตถึงกันเลยซ่อนเลยเอาจิตไปซ่อนที่นู้นแต่ตัวนั่งอยู่นี่หลวงพ่อท่านน้องคิดเรื่องอะไรรู้หมดทำสมาธิติดขัดไม่รู้จะไปท่ามใครอยู่องค์เดียวเดินไปอยู่ป่าองค์เดียวแต่ยังไม่สําเร็จแต่สมาธิมีอยู่แต่ทำไปมันก็ติด พอท่านทำกระสิ้นนะกระสิ้นทำไปเวลากระสิ้นมันเกิดแล้วท่อนไม่เป็นนะท่อนจิตที่ออกจากเขาเรียกนิวรณ์แล้วพอจิตมันเป็นกระสิ้นมีดวงไฟกระสิ้นเราจะเห็นถ้าเราเล่นมันจะติดถ้าเราเพ่งไฟทุ่มเอาเทียนมาจุดแล้วก็เพ่งไปที่เทียนนะพอจิตเราสงบมันจะเห็นดวงไฟตัวเรา ก็คือจิตเข้ามาในตัวเองก็ให้ให้ดวงนั้นก็ให้ไปทีเมื่อมาสว่างอยู่ในตัวเราหลวงพ่อท่านทำมันติดเอาเข้าไม่ได้ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนหลวงปู่ตั้งวันแก้ให้นะทำไงดีหลวงปู่ตั้งวันก็อยู่ไกลอยู่ห่างกันตั้งสี่ห้าร้อยโลพอนึกหลวงปู่ตั้งวันรู้เลยพอหลวงพ่อท่านน้องนั่งหลวงปู่ตั้งวัน
ส่งจิตไปไปซ่อนเลยให้น้อมเข้ามาหาตัวอย่าปล่อยไปพอน้อมเข้ามาหาตัวก็ให้เนี่ยท่านรู้นั่งยังรู้ผู้ทั้งวันนี่เป็นพาที่เนื้อกว่าพาที่อาตมาเคยเห็นสัมผัสโดยตัวเองด้วย หลวงพ่อเล่าให้ฟังด้วยท่านรู้นะเรานั่งอยู่ด้วยคิดอะไรรู้หมดบางทีท่านก็พูดบางทีท่านก็ไม่พูดบางทีก็ยิ้มใครจะไปใครจะมาวัดรู้หมดวันนี้จะมีใครมาที่วัดใครคิดอยู่ที่ไหนจะมาวัดรู้หมดมาท่าเนี่ยรู้เลยรอเลยอาตมาจะไปยังรู้เลยรู้ว่าเราจะไป ทางที่ไม่ได้คุยกันไปเราไปก็รู้คอยในคือท่านเห็นวันที่เราคิดจะไปคิดไปจากบ้านวันนี้จะไปห้าหลวงปู่สังวานแต่หลวงปู่สังวานเนี่ยท่านวางแผนไว้ตั้งนานแล้วท่านไปซื้อเครื่องปั๊มอิฐมาเรียกอิฐบล็อก เอามาไว้ที่วัดเนี่ยปีกว่าเอามารอเราอ่ะมาทิ้งไว้ในวัดตั้งเป็นปีกว่าพอวันนั้นเราไปเอาข้าวไปถวายเสร็จเราก็จะกลับท่านทักทำอะไรบอกอาจอิดบอกครับคงยังไม่ต้องกลับอย่าคุยกันก่อน ที่เราซื้อไอ้แทนอิฐบล็อกมาหล่อปีกว่าแล้วเป็นตะนิ่มแล้วเนี่ยท่านรู้ขนาดซื้อมาคอยเลยนะแล้วคนต้องเยอะไม่ท่ามเราคนเดียวแสดงว่าท่านรู้หมดแล้วเราคิดจะไปเราทำอะไรท่านรู้หมดที่บ้านทำอะไรทำอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่รู้หมดเลยท่านเห็นหมดเลยไม่มีอะไรปิดท่านได้เลยท่านเก่งเป็นพระที่ มีดีอยู่ในตัวเนี่ยทุกอย่างที่เราดูไม่ออกท่านความรู้ก็ไม่มีเขียนชื่อก็ไม่ได้นะหนังสือก็ไม่ออกไม่ได้เรียนหนังสือเลยบ้านน่ะมีฐานะแต่ไม่ได้เรียนซื่อไม่เรียนแต่ท่านมาเรียนเนี่ยเรียนกรรมฐานรู้หมดพระไตรปิฎกมีอะไรมั่งเอามาเทศได้หมดสอนลูกศิษย์ได้หมด ธรรมเนี่ยที่เขามีหนังสือเอามาเทศให้ฟังได้ท่านเป็นพระปราชญ์เรียกปราชญ์แห่งสุพรรณเลยนะปราชญ์แห่งลุ่มน้ำท่าจีนแล้วมีองค์เดียวด้วยสุพรรณมีองค์เดียวเนี่ยองค์นี้องค์เดียวมีหลวงปู่ต้องวานองค์เดียวที่จะมาเห็นมานอกนั้นก็มีแต่พระมีแต่เป็นพระที่เขาทำฌานแล้วก็ทำพวก พระจำนายพระพอพระจะจำนายพระได้ต้องมีฌานเสกพระฌานจะทำให้สำเร็จทำให้มีได้วิปัสสนาทำให้อธิษฐานอะไรก็สำเร็จพระที่ไม่มีฌานปลุกข้องมาก็ค่ายไม่ได้ลูกมาก็ติดอยู่ในวัดเป็นเจ๊งไปเยอะ ไปปลูกจตุคามแล้วมาเทพกันมาเจงไปต้องศึกเลยนะจตุคามนี่ทำพระศึกมาไล่องค์แล้วเจงเป็นล้านๆตัวเองไม่มีฌานไปปลูกพระมันค่ายไม่ได้หรอกไม่มีฌานไม่มีญาณพระที่มีฌานเนี่ยปลูกคล่องมาเขาไปลองเขาไม่มันมีอำนาจมาก เขามีสัจจะอำนาจของฌานอำนาจของสมาธิทำอะไรสำเร็จหมดจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องมีสมาธิที่ทำอยู่เนี่ยเนี่ยมันเป็นชาติในถ้าเราทำแล้วเราตายได้แค่เนี่ยชาติหน้าก็ไปต่อไปเจอสัตว์หน้าพุทธก็ต่อแบบนี้อีกเกิดมาเจอสัตว์หน้าพุทธไม่รู้กี่ชาติไม่ไปในผ่านสักทีมันต่อมันมาต่อของเก่า
ถ้าเคยบวชก็ต้องมาบวชอย่างเก่าก็ต่อไปไม่ทำได้ก็เที่ยวนาบวชอีกมันก็เจอศาสนาถ้าไม่ใช่ง่ายการจะมาเจอศาสนาการจะเกิดเป็นคนเรื่องยากเจอแล้วจะเข้าวัดก็ยากเจอแล้วจะมีศรัทธาก็ศาสนาก็ยากไปอื่นหมดคิดว่าเราเกิดมามันต้องทำกินทำมาหากินมันต้องทำห้าเงินเยอะๆ ถือบ้านใหญ่ๆมีที่ดินเยอะๆมีเงินฝากธนาคารเยอะๆคนคิดอย่างนี้แต่หลักความเป็นจริงแล้วพุทธเจ้าว่าไอ้นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอามาใช้เลี้ยงกายเรามันเป็นบุญของเราที่เรามาเกิดมาแล้วมีเงินเยอะบุญเก่าเอามาไอ้ที่บอกตายไปปรโลกเวลาเราตายเนี่ยมีคนบอกให้เราไปปรโลกไปที่ชอบไปโลกหน้าไปปรโลก ไปปรโลกไปก็นี่เราเมื่อก่อนเขาก็บอกให้เราไปปรโลกนี่เราต้องอยู่นี่เนี่ยเรียกปรโลกปรโลกคือโลกหน้าตายที่แล้วก็โลกหน้าก็เนี่ยเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยยากแต่ตายแล้วตกนรกง่ายตายแล้วเป็นสัตว์ง่ายตายไปแล้วเป็นมนุษย์ยากตายจากสัตว์มาเป็นมนุษย์ก็ยากแต่เรียก มนุษย์ในตายเป็นธาตุง่ายแค่คิดตึ้งก็ไปแล้วคิดตึ้งมากก็ไปแล้วข้าวทองเลยปุ๊บไปซิ่งเลยแล้วคนเรานี่เวลามันคนกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยมันติดยันชาติหน้าเลยนะไม่ได้ติดอยู่ชาตินี้นะเคยเห็นไหมคนติดบุหรี่ข้ามชาติกินเหล้าข้ามชาติเคยเห็นปะติดตั้งแต่ชาติที่แล้วกินมายันชาตินี้ตายไปแล้วมาเกิดใหม่ ไม่ได้เกิดไม่รู้ทำงานในยากเราไปเข้าซิ่งชาวบ้านนะจับตัวเป็นคนส่งกินเหล้าเลยอ้าวบุหรี่อัดที่เสียงอมวนเป็นแพงเลยไส้หมูดูดขวัญขมงเลยเคยให้เขาส่งไหมพี่ที่มาเข้ามันติดเหล้ามาแต่ชาติก่อนนู้นตายไปแล้วมันยังมายากบุหรี่ไอ้นี่จิตนี่มันลายนะไอ้ที่ติดมันใช้กายมันติดนะจิตมันติดตายแล้วยังไปห้าล้างสูบอีกเลย ห้าล้างกินเหล้าตัวเองมีแต่จิตนะเป็นพี่แท้ๆห้ากินคล่องติดแต่มันก็ไม่ได้กินได้เกินหรอกไม่เห็นยุบเห็นยับเห็นลูกศิษย์อิ่มทุกงวดหัวหมูเจ็ดหัวอยู่เต็มเปี้ยยังจะอยู่ก็แมงวันกินไปหน่อยหมดมั่งแค่นั้นพี่ไม่กินแต่มันยากความยากไม่มีหมดตายก็ยังมี จะหมดเวลาเลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเรื่องที่มันมีให้เห็นเยอะแยะโอ้ยทุพพันเยอะอะไรเงี้ยไอ้พวกพี่ตายยากกินเหล้าเยอะอยากสูบบุหรี่เนี่ยโหยิ่งเยอะมาเข้าคนแล้วก็ยากกินเหล้าซื้อเหล้าที่ต้องขวดซื้อเขาจะพอชอบก็ซื้อกันมาใหญ่ลูกศิษย์เขาแล้วเขาเมา แล้วเขาเข้าเป็นกอฮอลีซึมไปเลยแล้วเขาเข้าจะพ่อทิ้งเลยเมาคนส่งไม่ไหวแล้วเมาเช้าเมาเย็นทิ้งเลยไม่เอากลายไปคนส่งเป็นขี้เมาไปเลยพอไอ้นั่นเนี่ยจิตจะพ่อมาซิ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้มันต้องเอาให้มันดับไปก่อนในตั้งขั้นที่บอกเนี่ย ความยากต้องให้มันดับไปก่อนตายให้มันเลื่อนน้อยส่วนมากยากมันยากไปอย่างอื่นนะไม่อยากทําความดีนะความดีไม่มีคนอยากทําของคนนะมันแค่งขั้นกันทุกวันนี้แค่งขั้นกันเยอะแข่งขั้นกันจนไม่เข้าวัดไม่บริจาคคิดว่าเงินนี้ได้มามันต้องเอาไปกินเอาไปใช้ไว้ให้ครอบครัว จริงๆพุทธเจ้ามันต้องสร้างคนเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเกิดมาสร้างไปเกิดมาสร้างไปต่อไปเรื่อยมันเมื่อนามใจองค์มันก็เต็มทีละยศทีละยศชาติหนึ่งมาลงยศบางชาติไม่ได้สร้างเลยไม่ได้อะไรเลยบางชาติก็ได้สร้างยากที่จะได้ทําไม่ใช่ง่ายๆเกิดเป็นคนยากจะตายเกิดเป็นมากง่ายกว่าเยอะออกทิ้งหกตัวเจ็ดตัวให้ไหม เป็นแม่ออกทีสามสี่ตัวคนน้อยที่จะไปออกทีละสองคนสามคน
นอกจากมันอยู่ในท้องพอออกมาเป็นเด็กก็ยังไม่ฆ่าอะไรสิ้นยังอยู่ครบพอเริ่มโตน่ะเริ่มบีแมงบีอะไรเอาแหละเริ่มฆ่าแหละให้ข้องเก้ามาแหละล้างเก้าไอ้จิตเก้าเริ่มมาแหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนจะตายเขาถึงให้หลับสิ้นไปก่อนคนไม่ก่อนคนจะตายนอนอยู่บ้านก็ต้องพระนิมนต์พระไปให้สิ้น หลับสิ้นห้าไปก่อนก่อนตายแล้วคนไม่มีสิ้นแล้วไปนอนตายว่ามันจะไปไหนการจะมาเกิดเป็นคนต้องมีสิ้นห้าไม่ชาติใดชาติหนึ่งหลักทราบไว้ก็ได้มันใช้ไปนานหมดเวลาแล้ว ง่วงยังยังอาตมาไปแล้วโยมไม่ง่วงอาตมาง่วงแล้วหมดเวลาแต่วันหน้าค่อยมาคุยใหม่จะเทศมาต้องเมื่อคืนวานแล้วเดือนไทยพอดีพระไม่ครบก็เลยไม่ได้เทศมาคืนนี้พอดีมีพระมาเทศ แต่ไม่เทศเรื่องไทยเลยก็เปลี่ยนมาเป็นนี้เทศไม่ค่อยเป็นแรกก็พูดแต่มันเป็นอย่างนั้นคนเราต้องตั้งมุ่นไปห้าจูนห้าตัวเองก่อน มาจากไหนได้จะไปไหนนั่งสมาธิต้องลืมหลับตาเงี้ยแต่ลืมตาลืมตาไหนลืมจิตน่ะดูนี่ถามตัวเองให้เราเป็นใครเพ่งมาที่หน้าตัวเองให้เราเนี่ยมันใครมันมาได้ยังไงให้มันแปลกนะกายมันเหมือนรถจิตเราเนี่ยเหมือนคนขับรถคนละคนจิตมันได้ล่างมันล่างเนี่ยมันเป็นรถ เหมือนคนขับรถพอรถเสียก็ทิ้งรถไปห้าซื้อรถใหม่มีทุนก็ได้รถดีไม่มีทุนก็ได้รถมือซ่องได้เก่าๆรถขี้เล่ขี้เล่เหมือนกันเราไม่มีทุนก็มาเกิดเป็นคนขี้เล่มีบุญนะมันก็ได้เป็นคนซวยคนทื่อสิ้นตายจะเป็นคนซวยตายแล้วซวยเลยเพราะว่าถ้าเราเชื่อนะตายแล้วเกิดเป็นคนซวยเลยไปสวรรค์เลย นู่นน่ะดาวดึงเลยเป็นนางเทพอับซ่อนเลยไม่ต้องเคี้ยนคิ้วไม่ต้องเคี้ยนตาสวยเกิดละสวยของที่สุกสว่างคุณครูทั้งวันนั้นพูดให้ฟังนะโอ้ทั้งบนน่ะผิวสว่างอย่างทองคําอย่างทองคําที่เขาเคี้ยวในเบ้าเทวดาผิวแบบนั้นตายจากขนเนี่ยขนขี้เล่ขี้เล่พวกเราก็มองดูมันซวยมองตัวเองเรานี่ซวยจังระบิดหน้าบิดร่างดูมันจะ ถ้าไปเทียบนางอับซ่อนละคิดเล่เลยไม่ต้องพูดเลยไปประกวดเราคัดทิ้งตั้งก้าวขึ้นไปเลยคัดทิ้งเลยโอ้นี่ขี้เล่ไปไม่ซวยเรามัวมองตัวเองซวยพอไม่เคี้ยนน้ำไม่เคี้ยนตาก็ดูมันเคยเห็นไก่ลวกน้ำอ่ะเคยเห็นป่ะเราไม่แต่งน้ำไม่ทาปากไม่เคี้ยนคิ้วไม่เคี้ยนตาไม่ผัดแปรงเหมือนไก่ต้มลวกน้ำ ที่เขาทู่นั่งออกแล้วข้าวแบบซิดๆน่ะเดี๋ยวโยมห้าวไหว้อย่างนั้นเดี๋ยวลาก่อนทำเป็นงั้นนะเราต้องมองใหม่พระที่ศึกไปก็เห็นช่วยเห็นผู้หญิงช่วยกันศึก พุทธเจ้าบอกพระนี่ต้องทำลกนั่งที่บ่อมเลยมันต้องกลับให้ดูกลับตัวเองให้ได้ให้เห็นเนื้อเห็นอันนี้ให้ได้มองไปทั้งไหนนะเพราะคนเรามันเน่าเน่าต้องก็ยังไม่ตายไม่เชื่อลองตดมาดูเนี่ยไอ้คนข้างๆต้องพูดเลยเดี๋ยวจะบอกเม่นเน่าไขวะ
พูดไปว่าหยาบหยาบทำอย่างนั้นจริงๆคนมันพอระบายคล่องเสี้ยวก็เน่าเลยพวกข้างๆก็เหม็นเหงื่อห้อมอยู่ตัวเองคนเดียวตัวคนอื่นเหม็นตัวเองห้อมที่เขาลุกนี่เขาเหม็นเราไงบางทีเขาลุกนี่เขาต้นพระอาตมาเคยไงลุกนี่เนี่ยกลัวเขาว่าไงมันเป็นอย่างนั้นแหละคนเราครับทั้งปูทั้งวันมาให้ดูตัวเองแล้วทำพยายามทำให้มันเห็นตัวเองว่าน่าเกลียดแต่ต่อไปมันจะเห็นคนอื่นน่าเกลียดถ้าไม่เห็นตัวเองน่ารักมันก็มองคนอื่นน่ารักตามไม่ดีมันต้องดูข้างในดูตาในตัวข้างในเอาจริงๆเรื่องนี้มันทำคนเสี้ยมาเยอะพาสึกก็พอนี่แหละนั่งหูยิกนี่เนี่ยค้ากันตายก็พอนี่มันเรื่องจริงเราก็ต้องทำทำให้มันเห็นแต่สมาธิมันแปลกนะเดินจงกรมเนี่ยธรรมะเกิดทั้งวันแหละธรรมะบางทีเดิน 4-5 ชั่วโมงเทศทั้งวันเทศให้ตัวเองฟังแต่มันเทศในใจแต่จะเอามาใช้วันนี้ไม่ได้ลืมหมดไอ้ที่เทศลืมเรียบที่เทศดีๆทั้งนั้นถ้าอัดไว้ได้ยังดีเลยมันแปลกปฏิบัติไปธรรมะมันเกิดมันก็เทศไปทั้งวันนะไปนอนยังเทศให้ตัวเองฟังอยู่เลยมันเป็นแต่พอจะไปให้คนอื่นฟังลืมหมดจำไม่ได้แปลกเรามาเคยเดินเอ๊ะงงเหมือนกันไอ้เรานี่มันเดินยังไงคิดมากแต่มันคิดเป็นธรรมะหมดเบื่อยังเบื่อแล้วอันนี้มันร่างคอยเทศให้ฟังมันกินเวลาเขามา5 นาทีเขามานั่งคอยให้มันนะเอาเนาะอย่าให้พรโยมขอให้ญาติโยมยังมีความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ